สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะทุกคนค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาบอกวิธีนะคะในการจองโรงแรมค่ะผ่านแอปพลิเคชันของ Traveloka นั่นเองค่ะว่าทุกคนนะคะจะต้องกดอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปที่ไหนบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะทุกคนโดยในวันนี้นะคะพลอยจะมีการทิ้งลิงก์นะคะตัวแอปพลิเคชันของ Traveloka เนี่ยไว้ที่ตัว description ด้วยนะคะก็ถ้าใครอยากไปดาวน์โหลดตามแบบวิธีที่พลอยจะบอกนะคะก็ไปที่ตัว description นะคะแล้วก็ไปกดลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยนะคะโอเคค่ะก็สำหรับใครนะคะที่พร้อมแล้วเนี่ยก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเรานะคะแล้วก็ไปกดตามกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มนะคะขั้นตอนกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะทุกคนพอทุกคนนะคะไปกดที่ลิงก์ของพลอยแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะเด้งเข้าไปให้เราเนี่ยดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะโดยหน้าตาแอปพลิเคชันของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วเราเนี่ยก็กดดาวน์โหลดหรือว่ากดติดตั้งได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้นะคะพลอยก็มีการกดดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราไปเข้าที่ตัวหน้าแอปพลิเคชันกันดีกว่าค่ะให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวแอปพลิเคชันของเขาได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบว่าข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเรากดข้ามไปก่อนก็ได้นะคะทุกคนอันนี้พอก็จะกดข้ามไปก่อนนะคะกดข้ามไปก่อนนะคะทุกคนเพื่อให้มันเนี่ยเด้งเข้าสู่ตัวหน้าแอปพลิเคชันนั่นเองค่ะอันนี้เราก็กดอนุญาตไปนะคะโดยพอเราเนี่ยเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันแล้วอันดับแรกเลยนะคะที่พออยากจะให้เพื่อนๆทำกันนะคะนั่นก็คือการสมัครสมาชิกของเขานั่นเองค่ะกดลงทะเบียนได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนมันก็จะมีให้เราเนี่ยกรอกเป็นเบอร์มือถือนะคะหรือว่าเป็นอีเมลหรือว่าข้างล่างนะคะทุกคนมันจะมีเป็นพวกแบบApple, Google, Facebook นะคะถ้าใครแบบอยากง่ายๆก็กดผ่านพวกนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยพอจะกดผ่านเป็นแบบ Facebook ละกันนะคะทุกคนโอเคแล้วเราก็กดดำเนินการต่อนั่นเองค่ะเราก็กดดำเนินการต่อไปเลยนะคะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยพอก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เราใส่ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากใส่ก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะคะทุกคนนี่พอก็กดข้ามไปก่อนอย่างนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เป็นสมาชิกนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนทีนี้ค่ะทุกคนเขาก็จะมีการแนะนำตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะคะถ้าเราเพิ่งมีการเข้ามาใช้ครั้งแรกค่ะทีนี้ค่ะทุกคนพอเรามาสู่ตัวหน้าแอปพลิเคชันหลักของเขาแบบนี้แล้วเนี่ยเราเนี่ยต้องการจองโรงแรมใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวนี้เลยค่ะค้นหาโรงแรมนั่นเองค่ะทุกคนก็กดค้นหาโรงแรมไปได้เลยนะคะโดยเขานะคะก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆนะคะทุกคนโดยอย่างนี้นะคะถ้าพอเนี่ยอยากจะไปแบบจังหวัดไกลๆอยากจะไปเที่ยวสองไกลๆอย่างพออยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยพออยากจะไปเที่ยวพัทยาหาที่พักแถวพัทยานะคะทุกคนก็อ่ะที่พักพัทยาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อันต่อมาค่ะคือใส่วันที่เราจะไปพักนะคะอย่างอันนี้เขาปักหมุดไว้วันที่9นะคะทุกคนเราก็เปลี่ยนก็ได้เข้าไปเปลี่ยนก็ได้ฉันอาจจะอยากไปพักวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10อะไรอย่างนี้นะคะโอเคกดไปนะคะแล้วก็เราจะพักกี่คืนค่ะทุกคนอันนี้เราก็บอกเขาได้นะเราจะพัก1คืน2คืนเนี่ยเขาก็จะบอกเรานะว่า2คืนคือการเช็คเอาท์ออกวันที่12อ่ะสมมุติว่าจะเช็คเอาท์ออกวันที่12เมษายนนะคะก็กดเลือกไปนะคะแล้วก็อันต่อไปค่ะคือจำนวนผู้เข้าพักค่ะทุกคนอันนี้เราก็ระบุได้นะเนี่ยผู้เข้าพัก2คนอย่างเงี้ยจำนวนห้องต้องการ1ห้องแบบนี้นะคะทุกคนหรือว่าเราพัก4คนต้องการ2ห้องแบบเนี้ยเราสามารถระบุได้เลยอันนี้พอจะเข้าพัก2ท่านแล้วก็1ห้องนะคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็กดเลือกไปได้เลยค่ะแล้วที่นี้นะคะเราก็กดค้นหาค่ะทุกคนนี่นะคะพอเราค้นหาเนี่ยมันก็จะประมวลแบบว่าที่พักในตัวพัทยานะคะที่เราจะไปพักแบบเนี้ยค่ะทุกคนเราก็ลองดูเนี่ยทุกคนมันก็จะขึ้นมาแล้วเป็นที่พักนะคะซึ่งมีโรงแรมสวยๆทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึงกับแพงมากนะคะทุกคนเราก็ดูนะเฮ้ยที่พักไหนที่เรารู้สึกว่าโอเคน่าสนใจอะไรเงี้ยอย่างอันนี้นะคะพลอยสนใจอันนี้600กว่าบาทเองพลอยก็กดเข้าไปดูอย่างนี้นะคะเพื่อดูรายละเอียดนะคะรูปภาพเขาก็จะมีรายละเอียดรูปภาพต่างๆนะคะแบบว่าให้เราดูก่อนว่าที่พักเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราก็เลื่อนเข้าไปดูได้เนี่ยอย่างที่พักที่นี้ก็คือสวยนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราดูแล้วเรายังไม่โอเคเรากดกลับไปก่อนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไปดูที่อื่นก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเราก็เลื่อนดูได้เลยเอาอันที่เราชอบนะแต่ว่าอันนี้พอจะดูเป็นอันนี้แหละนะนี่นะคะสมมุติว่าพลอยดูแล้วนะคะทุกคนแล้วพลอยยังชอบอยู่เนี่ยพลอยก็เลื่อนลงไปดูเลยค่ะเขาก็จะเขียนนะหมุดเนี่ยมันจะอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะคะแล้วก็คะแนนรีวิวเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถดูได้นะคะว่าคนที่เขาเคยไปพักแล้วเนี่ยเขามีรีวิวยังไงบ้างนะคะแล้วก็แบบดูสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่พักที่นี่เขาจะให้นะคะก็มีเนี่ยเครื่องปรับอากาศร้านอาหาร Wi-Fi เราดูได้นอกจากนี้นะคะทุกคนเรายังปักหมุดดูที่ตั้งเขาได้อีกว่ามันใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะไปหรือเปล่านะคะอย่างเงี้ยเราก็กดเข้าไปดูได้เนาะว่าเนี่ยที่พักเรามันอยู่ตรงไหนนะอย่างอันเนี้ยก็
แอบไกลจากตัวหาดนิดหน่อยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ถึงกับมากเนี่ยเขาก็จะมีประมวลด้วยข้างล่างเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาจะเขียนด้วยนะว่าที่พักของเขานะห่างจากตลาดนะคะเคหะเนี่ย 1.21 กิโลเมตรนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคนะแบบเฮ้ยมันอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวเยอะจังอะไรเงี้ยอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็แบบโอเครู้สึกพอใจแล้วเรากดออกจากแผนที่อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนลงมาดูนู่นนี่นั่นนะคะแล้วทีนี้ค่ะเขาก็จะเขียนนะคะเวลาเช็คอินเช็คเอาท์เราสามารถเช็คได้ด้วยว่าเขามีเวลาให้เราเช็คอินเมื่อไหร่เช็คเอาท์เมื่อไหร่นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่พักต่างๆเราก็อ่านรายละเอียดได้ค่ะทีนี้นะคะมันก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจองของเราแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีนะมีการยกเลิกการจองฟรีนะคะจ่ายเมื่อเช็คอินอาหารเช้าฟรีนะอย่างที่นี่เขาก็มีอาหารเช้าฟรีนะคะพอก็ดูเลยเนี่ยดูห้องพักด้านในได้ด้วยนะคะทุกคนแบบเนี่ยห้องพักที่เนี่ยคือรู้สึกว่าสวยมากอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็คือกดเลือกเลยค่ะทุกคนนี่เรากดเลือกไปเลยแบบนี้นะคะพอเรากดเลือกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีนะรายละเอียดบอกเรานะคะทุกคน1เตียงนะคะ2ผู้เข้าพักแบบนี้นะแล้วก็เช็ครายละเอียดนะเช็คอินวันที่10เมษายนนะคะแล้วก็เช็คเอาท์ออกวันที่12เมษายนแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วตอนนี้เราก็อ่านรายละเอียดนะคะทีนี้ค่ะเขาก็จะให้เราเนี่ยมีข้อมูลการติดต่อนะคะก็ให้เรากรอกรายละเอียดเพิ่มเติมอันนี้เราก็ใส่เป็นชื่อผู้จองของเรานะคะเบอร์มือถือของเรานะคะแล้วก็อีเมลของเราใส่ไปก็ได้นะคะเวลาที่ที่พักเขาต้องการติดต่อกับเราเนี่ยจะได้ติดต่อกันง่ายๆเนาะอันนี้ก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ประกันอุ่นใจนะคะตลอดระยะเวลาการเข้าพักอันนี้ค่ะเราสามารถติดได้นะคะทุกคนถ้าเราต้องการซื้อแพ็กเกจนี้เพิ่มนะแต่ว่าถ้าใครไม่ได้แบบติดว่าต้องการซื้อเพิ่มนู่นนี่นั่นนะคะก็ข้ามไปก็ได้เนาะเขาก็จะบอกรายละเอียดราคารวมนะคะก็คือ1205นะคะเพราะว่าพลอยเนี่ยกดไปว่าพัก2วันค่ะหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็กดดำเนินการต่อนั่นเองค่ะพอเรากดไปที่ดำเนินการต่อเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีแบบข้อมูลยืนยันนะคะอีกทีนึงนะคะเป็นการสรุปการจองให้เราเห็นค่ะทุกคนว่าเนี่ยมันเป็นเช็คอินวันที่เท่านี้นะคะก็คือเป็นการย้ำเตือนเราอีกรอบนึงนั่นเองค่ะเราก็เช็คนะคะนโยบายนี้เขาบอกว่าการจองนี้ไม่สามารถของเงินคืนได้นะคะให้เราอ่านรายละเอียดนะคะทุกคนเพราะว่าบางที่นะคะของเงินจองคืนได้บางที่ขอไม่ได้นะคะทุกคนอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้อมูลชื่อผู้เข้าพักนะคะทุกคนเช็คว่าถูกต้องไหมนะคะคำขอพิเศษอื่นๆเนี่ยเราสามารถพิมพ์ไปบอกได้นะคะอันนี้พอก็ไม่มีนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะคะก็คือจะมีค่าห้องเนี่ย 1,024 บาทนะคะแล้วก็ค่าภาษีรวมหลังจากนั้นค่ะเรากดดำเนินการต่อเพื่อชำระเงินนั่นเองค่ะก็กดดำเนินการต่อนะคะเขาจะมีวิธีการชำระเงินให้เราเลือกค่ะทุกคนก็เนี่ยเราก็กดเลือกไปได้นะคะว่าเราจะชำระเงินผ่านอะไรนะคะบัตรเครดิตเดบิตกสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพเนี่ยคือมีหลายอย่างมากนะคะทุกคนขนาด7 Family Big C เราสามารถเลือกจ่ายได้หมดเลยนะคะก็ให้เรากดติ๊กไปค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็กดชำระเงินนั่นเองค่ะพอเรากดชำระเงินเรียบร้อยนะคะทุกคนมันก็จะมีเป็นใบจองมาให้เราค่ะว่าเราเนี่ยได้มีการจองที่พักนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็เข้าพักนะคะได้ตามวันที่เราเนี่ยดูได้เลยว่าเรามีการจองไว้แล้วเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วพอถึงวันจริงนะคะเราก็ไปเปิดนะคะว่าเราเนี่ยได้มีการจองเรียบร้อยแล้วเป็นตัวใบจองนะยื่นให้พนักงานดูนั่นเองค่ะก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะสามารถจองที่พักนะคะกับตัวของ Travel Roga ได้แล้วค่ะก็สำหรับใครที่อยากทำตามพลอยแบบนี้นะคะก็สามารถไปทำตามกันได้นะคะโดยในวันนี้เนี่ยพลอยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วนะคะที่ตัว description นะคะทุกคนก็ไปกดที่ลิงก์ด้านล่างได้นะคะเพื่อไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันของ Travel Roga แล้วก็มาจองที่พักง่ายๆแบบที่พลอยบอกแบบนี้นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยนะคะหรือว่าใครเนี่ยจะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะคะเพื่อบอกให้พลอยทำคลิปนู้นอยากได้คอนเทนต์นี้อยากรู้วิธีของอันนี้เนี่ยก็สามารถบอกกันได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย